มาชมสวนมาลัยถั่วฝักยาวเออเนาะอะไรข้างบนถั่วอีกเยอะแยะเลยปุแน่ๆมันเหลือที่นั่นนะรอบไอ้ไรนะโอ้สวยเว้ยไอ้รอบอะไรนะรอบ3แล้วเหรอโหระพาแมงลักว่านี้มันค้างปีตั้งแต่เมื่อไหร่นี่สวยจังกะเพราแต่ปีนี้เดี๋ยวฉันเพาะงวดแรกไงปีแรกเลยไอ้ในกระถางนั้นนะว้านี่แหละฉันเพาะปีแรกเลยปีนี้แหละแต่ว่ามันงวดแรกไงเขาอยู่ในนี้ปีนี้งวดแรกโอ้นี่สวยอ่ะกะเพราอันนู้นไหนที่อันนู้นอ่ะกะเพราอันนู้นไหนเออนี่กะเพราสวยแมงอันนี้แมงลักอันนั้นโหระพาโหระพากับแมงลักเขาว่าให้ยาติดกันฮะมันจะผสมกันแมงกะเพรากับไอ้แมงลักกับโหระพามันมีที่ไว้เออเห็นเขาบอกว่ามันจะวางไว้ไปก่อนไงวางไว้ไปก่อนตอนนี้มันยังไม่สาวมันยังไม่รู้จักผสมปลาถ้ามันเป็นสาวมันผสมได้ถ้ามันเป็นสาวมันผสมพันธุ์กันดูดิมารามันก็อู้เนาะอะไรอันนั้นอะไรนั่นบวบงูกระปุกถั่วทุ่งหน่ออดเลยเนี่ยแกปลูกของพันธุ์ของฉันเนาะไปดูอันนั้นไปดูแฟนฉันบอกว่าแฟนฉันบอกว่า นั่งในบ้านแกเมื่อกี้เขาบอกว่าเชิญเชิญเชิญบ้านแกมันอยู่สูงนะมันมองไปเห็นทางโน้นอ่ะเมื่อกี้แกอยู่นี่เหรอฝักแมวมันหนาวมากแกมาปลูกไว้มันหนาววะปลูกเร็วเกินไม่ตายนะไม่ตายมั้งมันร้อนแล้วอ่ะไม่รู้สิแกปลูกลงมาปลูกนานแล้วหรอเกเล่นน้ำแล้วนะเปิดน้ำใส่แล้วเล่นแล้วนะหัวลงไปแล้วสองรอบแล้วอ๋อโอเคเมื่อไหร่แต่น้ำยังเย็นอยู่มันคือหนังเออมันเย็นอยู่แล้วแหละเนี่ยดูถั่วฝักยาวฉันกำลังดูเสร็จแล้วปิดไหมไม่ต้องปิดไว้หน่อยเออนี่โอ้เขาปลูกถั่วเยอะนี่ไงมาลัยเอ้ยนี่แบบนี้ดีกว่าอีกนี่ของยายซื้อมาจากเมืองไทยมันน้อยโพดปลูกถั่วเยอะเลยมาลัยนี่ดูดิมาลัยแฟนฉันแฟนยายแล้วเขาจะปลูกผักของเขาเขาจะปลูกแตงกวามาลัยอันนี้ใหญ่นะนี่บ้านหลังนี้ใหญ่ถั่วไทยมะเขือโอ้มะเขือดูดิเพาะตั้งนานแล้วนี่นี่สวนสตรอเบอรี่มะเขือเทศดูพริกดิดูพริกเนี่ยจะออกดอกแล้วเนี่ยมะไลปลูกตั้งนานแล้วมะไลเอาลงดินตั้งนานแล้วนี่มันหนาวมันไม่สวยเห็นไหมลงดินตั้งนานแล้วนี่หน่อไม้ฝรั่งอ้าวต้นอันนั้นตายแล้วตายหรือถอนทิ้งวะเดี๋ยวถามอะไรก่อนเนี่ยต้นเหมือนบ้านยายเนี่ยดูดิมะเขือดูดิมะเขือนี่หน่อไม้ฝรั่งนี่มะไลเขาปลูกสองร่องนี่นะร่องนี้กับร่องโน้นดูดิมันหนาวมาลายปลูกนานแล้วได้นี่ยายพิมพ์มาถามเขาบอกว่าปลูกแล้วทีนี้มันเจอหนาวมันก็เลยเกริ่นเกริ่นดูดิพริกตัวใหญ่แต่ไม่เป็นไรหรอกมันฟื้นมามันได้กินเลยนะเนี่ยพริกเขาเพราะว่าเขาเพาะนานแล้วเราเพิ่งจะเพาะเองเขาเพาะตั้งแต่มกราน่ะนะแรงเกินมันแรงเกินมันแรงเกินโอ้เดี๋ยวจะพาไปดูกล้วยหน่อยขุดทิ้งหรือเปล่าวะเนี่ยหรือมันตายเดี๋ยวพาไปดูต้นกล้วยส
ตอเบอร์รี่นี่อะไรโอ้สมัยใสเยอะแยะแตงกวาป่ะทำไมใสเยอะแยะจังโอ้มาลายเอาขี้อันนี้โอ้มันก็สวยดีนี่ก็เอาขี้ขี้ม้ามาใส่นี่แล้วแบบนี้ของเขามันไม่มีตัวทากเหรอไม่ค่อยมีมั้งมันอยู่นอกป่าแม่ต้นกล้วยออกลูกเยอะๆเลยปีที่แล้วมาดูเพิ่งปลูกปีที่แล้วมันรอดตายนี่นาะนี่ไงดอกกุหลาบพันปีของเขาปลูกได้อยู่บ้านยายปลูกไม่ได้ยายเห็นเมื่อกี้ตรงนั้นมันบานหมดแล้วนี่น่าเสียดายมันบานหมดแล้วกุหลาบพันปี